อภัยโทษเดือนเมษายนนี้สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับก๊อฟนะคะกับช่อง Hello I'm from prison สวัสดีนี่มาจากคุกนะคะวันนี้ก็พามาเล่นข้างนอกกันนะคะก็อยู่ในสวนเนาะแล้วก็เสียงอาจจะดังนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ดีกว่าการแบบว่าอยู่ในบ้านเนาะไม่รู้ว่าดีกว่าเพราะอะไรแต่ว่าก็วันๆแล้วก็ควรจะได้สัมผัสแสงแดดกันบ้างนะคะอ่ะทีนี้วันนี้น่าจะมีแบบว่า2ประเด็นแต่ว่าเดี๋ยวจะแยกเป็น2คลิปให้กันละกันนะคะโอเคประเด็นแรกที่จะคุยในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการอภัยโทษเดือนเมษายนนี้เมษายนนี้นะคะจะมีอภัยโทษจริงหรือเปล่าเนี่ยหลายๆคนไปเยี่ยมครอบครัวมาไปเยี่ยมนักโทษข้างในเรือนจำมาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเมษายนนี้เนี่ยจะมีพระราชทานอภัยโทษนะยังไงก็จะได้ออกนะคะยังไงก็แล้วแต่อันนี้จะมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องหลักการพื้นฐานให้ฟังเนาะแล้วก็ต่อมานักโทษชั้นไหนบ้างที่จะได้อภัยและถ้าได้อภัยจะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันนะคะกับคลิปในวันนี้เลยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะมาต่อกันนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องหลักของการพระราชทานอภัยโทษนะคะเป็นการทั่วไปในเดือนเมษายนนี้จะมีจริงหรือเปล่าอันนี้จะบอกให้ฟังเลยนะคะตามตรงเลยว่าก๊อฟก็ไม่รู้และไม่มีใครรู้ความจริงกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็จะอาจจะไม่รู้นะคะอาจจะไม่รู้ว่ามีจริงๆหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมคะคือโดยหลักการแล้วเนี่ยกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะทำเรื่องก็คือทำแบบว่าทำการยื่นเรื่องเข้าไปเพื่อขอให้มีการพระราชทานอภัยโทษในทุกๆโอกาสนะคะในทุกๆโอกาสที่เป็นวาระพิเศษไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระราชินีของพระองค์ทีของสมเด็จพระเทพหรือแม้แต่ของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เขาคือกรมราชทัณฑ์อะทำทุกโอกาสทำตลอดวาระพระสังฆราชก็ทำวาระอะไรก็ทำเยอะมากเลยเขาจะทำไปขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ขึ้นไปที่ส่วนของสำนักพระราชวังนะคะเพื่อขอให้มีการพระราชทานอภัยโทษแต่สิ่งที่จะตัดสินว่าในปีนั้นๆมีพระราชทานอภัยโทษหรือเปล่าในวาระนั้นๆมีการพระราชทานอภัยโทษหรือเปล่าอยู่ที่สำนักพระราชวังอยู่ที่การตัดสินใจของในหลวงนะคะอันนี้เป็นหลักการของเรือนจำไทยของกระบวนการยุติธรรมไทยก็คือพอศาลตัดสินใต้พระบรมาภิไธยคนที่จะให้อภัยได้นอกเหนือจากเรื่องกฎเกณฑ์ทางกฎหมายแล้วก็คือในหลวงนะคะในหลวงก็จะให้อภัยได้นะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นปัญหาต่อมานิดนึงตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการยุติธรรมไทยมันก็จะยึดติดอยู่กับที่ตัวบุคคลคนเดียวนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับโอกาสทางสังคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับชุมชนในการร่วมเข้ามาพิจารณาคดีแต่อันนี้เดี๋ยวค่อยเป็นอีก EP นึงที่เราจะไปคุยกันนะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ได้ยื่นเรื่องไปที่สำนักพระราชวังแล้วสำนักพระราชวังก็อาจจะเลือกวาระใดวาระหนึ่งขึ้นมาเพื่อมีการให้พระราชทานอภัยโทษดังนั้นเวลาที่นักโทษข้างในเรือนจำพูดอะค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการพระราชทานอภัยโทษในวาระนั้นวาระนี้เนี่ยบางทีสิ่งที่เขาได้ยินมามันอาจจะเป็นแค่ว่ากรมได้ยื่นเรื่องเสนอขึ้นไปให้เขาพิจารณาไม่ได้แปลว่ามันจะได้นะคะคือเหมือนเราแบบว่ายื่นเรื่องนี้ช่วยเอาซองแว่นนี้ไปพิจารณาหน่อยได้ไหมคะไม่ได้แปลว่าเขาจะพิจารณาแล้วเขาก็จะให้เงินเรานะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเราขายของอะค่ะคือกรมราชทัณฑ์ก
ระทรวงยุติธรรมก็เอาเรื่องนี้ไปขายในทุกๆวันและโอกาสเหมือนกันแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสำนักพระราชวังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินข่าวอะไรมากับนักโทษอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเผื่อใจไว้นิดนึงว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เนาะอ่ะต่อมาเป็นนักโทษชั้นไหนถึงจะได้สิทธิ์ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะนักโทษเนี่ยมันจะมีชั้นปกติก่อนเนาะเราคุยกันชั้นปกติชั้นกลางชั้นดีชั้นดีมากแล้วก็ชั้นเยี่ยมอันนี้คือ4ชั้นปกตินะคะของนักโทษทั่วๆไปแต่มันจะมีชั้นที่นอกเหนือจากนั้นก็คือชั้นเลวกับชั้นเลวมากซึ่งชั้นเหล่านี้นะคะชั้นเลวและชั้นเลวมากเนี่ยจะไม่ถูกนับในการให้อภัยโทษนะคะส่วนใหญ่เขาจะให้4ชั้นก็คือชั้นกลางชั้นดีมากแล้วก็ชั้นเยี่ยมแต่ในบางครั้งชั้นกลางก็ไม่ได้เหมือนกันบางครั้งเขาก็จะให้ชั้นดีขึ้นไปนะคะซึ่งอันนี้แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละที่แต่ละวาระแต่ละโอกาสตอนแรกเนี่ยที่เขาไม่ให้นักโทษชั้นกลางเพราะอะไรรู้ป่ะมันมีปีที่ก๊อฟอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นนักโทษและโดนตัดสินเข้ามาเขาติดคุกได้แค่เขาถูกตัดสินจำคุก1ปีเขาติดได้แค่2เดือนแล้วเขาก็ได้อภัยโทษตอนที่เขาเป็นนักโทษชั้นกลางใช่ไหมคะเขาติดได้แค่2เดือนแปลว่าก็คือโทษเขามันพอคิดคำนวณอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้อภัยออกไปก็แปลว่ามันก็ไม่แฟร์กับคนอื่นๆไงเข้าใจปะคือมันก็ไม่ยุติธรรมกับคนอื่นๆที่แบบว่าต้องสอบชั้นต้องอะไรอะไรเงี้ยที่เขาแบบติดมาจนเกือบเต็มแล้วเพิ่งจะได้อภัยทีนี้ก็เลยมีความแบบว่าไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นก็เลยส่วนใหญ่เขาก็เลยให้เป็นชั้นดีขึ้นไปแต่กรมราชทัณฑ์และแต่ละเรือนจำเขาจะมีนโยบายพิเศษนะคะสำหรับการที่จะให้นักโทษชั้นกลางเร่งสอบชั้นเพื่อให้ได้ขึ้นเป็นชั้นดีอย่างน้อยเนี่ยก็จะให้คุณอะสามารถที่จะได้ชั้นเร็วขึ้นได้ลดโทษมากขึ้นได้อยู่ในคุกน้อยลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องคอยจับตาดูกันต่อไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นการตอบคำถามได้อยู่เนาะว่าเมษานี้มีอภัยไหมแล้วนักโทษชั้นไหนถึงจะได้สิทธิ์นั้นบ้างนะคะก็อย่างที่บอกค่ะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักพระราชวังและต่อมาก็คือนักโทษส่วนใหญ่ที่จะได้สิทธิ์การพระราชทานอภัยโทษน่าจะเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ญาติๆนักโทษชั้นกลางรอก่อนนะคะรอดูว่าเขาจะมีการให้สอบชั้นเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็คดีที่มีโทษน้อยๆเนี่ยเขาให้สอบชั้น6ครั้งต่อปีเนาะแล้วก็คดีที่มีโทษแบบว่าอัตราโทษสูงๆก็4ครั้งต่อปีนะคะเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรแบบนี้เพิ่มขึ้นมาอีกจะมาเล่าสู่กันฟังและค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะก๊อฟก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วคุยกันใน EP อีกถัดไปเดี๋ยวจะอัดในวันนี้แหละนะคะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงเนาะโอเควันนี้นะคะลาทุกคนไปก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า Hello I'm from prison อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย